วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้สวัสดีครับผมแป้งมังกรชนครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รุ่นเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่โลแลนด์เนทูราเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการ3ท่านในวันนี้ฮะพี่พีเสด็จพี่แอนสิเรียมและคุณสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช่นเดิมฮะวันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงเพราะๆจากศิลปินหนุ่มอารมณ์ดีเจ้าของฉายาเจ้าพ่อเพลงเศร้าเบ้นเมืองเลยมากับเพลงบืนตายบ่สวยคนอวยมันอายที่ต้องการไปเป็นคนดีสำถึกลงเล็บจุกหัวใจจนกลายเป็นแผลคำว่าแค่บ่เหลือคือเก่าสิเอาอย่างไปสู่เขาน้องแห้งหักมันก็แห้งคอคนเบิกใจได้แค่คนบ่มีค่าสู้มาบ่มีความหมายเจ้าตอบสนองความหักของอายด้วยคำว่าพอแล้วให้เขาไปเบิกทุกอย่างบนเส้นทางที่เขาเคยก่อนคักแค่นอสาใจใจลืมคนที่เห็นให้น้ำตาไหลมันสิเจ็บมันสิปวดหัวใจก็สิทนไว้เจ็บปันใดสิฟื้นตายนอกหัวใจก็ควรสิอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาหักกันบ่แม่นเรื่องของเฮาเป็นคนเก่าบ่มีประโยชน์เจ็บปานใดสิบืนตายไปตายไกลๆสิบ่ให้ญาตินำดอกนาบ่โทษฟ้าบ่โทษฝนที่คนเปลี่ยนใจสิหามองตายสิหามองตายเองเบ้นเมืองเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้เอาบืนตายมาปาดเราบืนตายจริงๆครับทำไมครับมันร้องยากนะมันใช้อารมณ์เยอะนะมันร้องมันเสียงไม่ค่อยมานะครับวันนี้ตอนนี้ได้ข่าวว่าปลูกเรือนหออยู่ครับผมที่ไหนฮะเสร็จแล้วครับตอนนี้เสร็จเสร็จแล้วเหรอใช่ครับอ๋อที่ไหนเอ่ยที่มหาสารคามครับบ้านแฟนบ้านแฟนครับอ๋อเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับไปอยู่หรือยังแฟนไปอยู่หรือยังมาอยู่แล้วไปอยู่แล้วเรียบร้อยประมาณ1อาทิตย์ครับผมอ๋อเป็นยังไงบ้างเราได้เตรียมอะไรกันไว้สำหรับชีวิตน้อยๆที่กำลังจะเกิดมามั้ยในห้องบ้านก็ทํามีห้องสำหรับห้องเล็กด้วยครับใช่ทําไว้ก่อนทําไว้ก่อนก็เสื้อผงเสื้อผ้าตอนนี้ทางเค้าจัดการหมดเขาจะเป็นคนเลือกเองเขาหญิงนะครับแบบแฟนเขาจะแบบเลือกติ๊กไหมอยากได้อย่างนั้นแต่ยังไม่ซื้อนะยังไม่ซื้อเป็นเคสอะไรครับเป็นเคสตอนนี้พอย้ายไปอยู่ที่บ้านแฟนได้ข่าวว่าไปช่วยกิจกรรมชุมชนด้วยใช่ครับก็เหมือนแบบสนับสนุนกีฬาแบบในตำบลด้วยครับกีฬาพอดีใหญ่บ้านเฟิร์นจะอยู่ข้างวัดติดกับวัดเลยติดกับวัดก็จะมีแบบลานออกกำลังกายก็จะมีแบบเด็ก
วัยรุ่นนะครับเยาวชนก็ชอบไปตีบอลเล่ชอบไปเตะตะก้ออะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราก็สนับสนุนเขาอะไรเงี้ยครับอุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยใช่ครับแล้วไปเล่นกับเขาไหมไปแบบกีฬาอบต.ครับเหรอแข่งอบต.3,000อะไรเงี้ยผมก็เป็นเขยไงเป็นเขยเป็นเขยก็ไปเป็นตัวแทนหมู่บ้านไปไปเตะด้วยไปเตะตะก้อโอ้โหชนะไหมแชมป์ครับตอนนั้นแชมป์เลยเหรอคนที่แข่งด้วยนี่คือมือเก่าทั้งนั้นเลยมีแต่แบบเยาวชนไอ้คนเก่งๆก็มีเยอะครับอ๋อระดับเซียนพื้นฐานตะก้อก็แบบเราก็เล่นกีฬาตะก้อมาตั้งแต่อันนี้แล้วครับรู้สึกยังไงบ้างได้สนับสนุนชุมชนให้ได้มีกิจกรรมดีๆขึ้นมามันก็รู้สึกแบบว่าสนุกมากกว่าผมอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาแล้วเล่นเพื่อความสนุกแล้วพอได้เจอคนเยอะๆกับน้องๆเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่ชอบเฮ้ยเบ้นมึงเลยแบบมาเตะตะก้อด้วยอะไรเงี้ยเขาก็แบบมากันเต็มเลยแล้วก็มาเตะกันอะไรเงี้ยฮะมันก็กลายเป็นกีฬาที่แบบว่าคนให้ความสนใจมากจริงๆจากที่คนมาในน้อยเงี้ยก็เป็นกลายเป็นแบบเป็นกลุ่มที่คนที่ใหญ่กีฬาเลยอย่างเงี้ยครับวันนี้พร้อมมอบกำลังใจนักสู้ทุกคนนะครับประจำที่เลยครับเบ้นมึงเลยจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงเหรอคะก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะตอนเด็กๆชอบเปิดเพลงให้หนูฟังก็คือที่บ้านค่ะเมื่อก่อนทำวงดนตรีรถแห่ค่ะค่ะที่หนูมารายการนี้นะคะเพราะว่าหนูอยากได้ทุนค่ะไปเป็นทุนการศึกษาค่ะก็คือช่วยลดแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ด้วยค่ะ